สวัสดีครับ Overseas จะมาแนะนำมีดพับแซทีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นแซทีศูนย์หกสี่ศูนย์อิมสันดีไซน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆมากเพราะว่าไม่มีข่าวคราวมาก่อนว่าจะมีการผลิตหรือการดีไซน์ร่วมกันอีกนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มต้นแนะนำสเปคของตัวมีดคร่าวๆกันก่อนนะครับใบมีดเป็นใบมีดที่ใช้วัสดุ CPM 20 CV นะครับซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์พรีเมียมซีลที่มักจะใช้อยู่ในมีดพับระดับสูงตอนนี้นะครับขนาดของใบมีด 3.5 นิ้วนะครับเป็นทรงคลิปพอยต์แล้วก็ทำฟินิชชิ่งแบบทูโทนครับเป็นซาตินแล้วก็สโตนวอชนะครับด้ามจับเป็นด้ามจับ TI นะครับก็ตกแต่งตัวด้ามจับด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ออกเป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับเป็นลักษณะจะปิดอยู่ตรงด้านบนนะฮะเป็นโอเวอร์เลย์ซึ่งข้อดีของการทำด้ามจับแบบนี้คือเพิ่มความสวยงามแล้วก็ช่วยลดตัวน้ำหนักของตัว TI ด้วยเพราะว่าเราใช้ TI ได้บางลงนะครับนี่ผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคลิปก็จะเป็นคลิปแบบ3รูแบบที่ทางบริษัทถนัดนะครับแล้วก็ชอบใช้นะครับคลิปเป็น TI เหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งใบมีดนะครับ CPM 20 CV เจียนสตีนได้สวยมากครับตามสไตล์ของแซทีนะฮะส่วนของจุดหมุนนะครับใช้เป็นระบบเป็นวอชเชอร์นะครับเป็นบรอนซ์นะครับเดี๋ยวขอโฟกัสนิดหนึ่งจะสังเกตสินค้านิดนึงนะครับเป็นบรอนซ์ทั้งสองฝั่งนะครับข้อดีของบรอนซ์ก็คือจะมีความสมูทในการปิดเปิดนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็นลักษณะเป็นดิสนะครับเป็นดิสตรงช่วงแปะอยู่ตรงช่วงสันใบนะครับซึ่งตัวดิสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซิสเต็มที่ทีมสันชอบใช้แล้วก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เปิดมีดมือเดียวได้นะครับผมสาธิตให้ดูนะครับที่การเปิดมีดมือเดียวก็คือจับตรงดิสตรงนี้นะครับดันเปิดออกแบบนี้นะครับที่การปิดก็คืองั้นตัวเฟรมล็อกกลับนะครับแล้วก็เก็บกันตัวล็อกก็มีการใส่ตัวซีลเซอร์มาให้แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าจัดเต็มตัวเทคโนโลยีมาทุกอย่างนะครับส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังจะเป็นลักษณะเราใช้เป็นแซนด์ออฟนะครับซึ่งข้อดีของตัวแซนด์ออฟคือจะมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ดูแลง่ายเราสามารถล้างใบมีดหรือเช็ดใบมีดได้ง่ายเลยนะครับทำความสะอาดใบมีดได้ง่ายแล้วก็รวมถึงตัวเฟรมนะครับทำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องถอดหรือน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่125กรัมนะครับแล้วก็ราคาของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 8,600 บาทนะครับผมกางใบให้ดูทีหนึ่งกางใบได้ลื่นนะครับลื่นเรียบเนียนแล้วก็ตำแหน่งการจับคลิปถือว่าดีมากนะครับเป็นรุ่นที่ไทยมาสันดีไซน์ได้ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยซึ่งแบตช์แรกของเราเข้ามา10เล่มตอนนี้ก็ถูกจำหน่ายออกไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเราก็ได้ก็ถ้าใครสนใจก็รีบหน่อยนะครับขอบคุณครับ